นายกองอิกนะเขาใส่เสื้อสวยเลยผ้าไทยเด็ยกยค่ะค,ควงรัฐมนตรีเพื่อไทยไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้วัดพระแก้วนะคะเพื่อความเป็นสิรมิมงคลของตัวนายกด้วยของตัวรัฐบาลด้วยนะคะก็ตั้งแต่9ก้นาฬิกาเลยค่ะไปดูภาพค่ะนายกน้ารัฐมนตรีนะคะเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองคนที่อยู่ข้างๆใครล่ะ ก็ S <S บิ๊กอ้วนไงเรียก,บ,กบิ๊กไปเลยละกันแล้วก็มีบิ๊กทินด้วยบิ๊กอ้วนบิ๊กทินคุณสุริยะอะไรก็ว่าไปค่ะคุณสรวงว่าที่ <นะ S 1> ว่าที่รัฐมนตรีค่าคุณสระวงเทียนทองก็ไปค่ะเมื่อไปถึงนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการกราบสการะนะคะพระพุทธรูปพระบรมสารีริกาาธาตุค่ะก็ได้มีการกราบสการะองค์พระหลักเมืองจำลองนะคะผูกผ้าแพรสามสีด้วยบนองค์พระหลักเมืองจำลองก่อนที่จะไปกราบนมัสการถวายพวงมาลัยองค์พระหลักเมืองค่ะแล้วก็กราบไหว้องค์เทพารกษ์ทั้งห้า พลักษ์นะคะพร้อมทั้งมีการเติมน้ํามันตะเกียงพระประจําวันเกิดซึ่งนายกัุมนตีเนี่ยเขาเกิดวันพฤหัสบดีนะก็ต้องเติมน้ํามันตะเกียงลงในอ่างสะดาะเคาะด้วยค่ะแล้วก็ภายหลังสักการะศาลหลักเมืองครับเจ้าหน้าที่ได้มีการมอบองค์จําลองศาลหลักเมืองให้เป็นที่ระลึกครับพร้อมอวยพรนะครับว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮะก่อนเมื่อวานวันเกิดเมอวัน,นเกิดครับออก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปที่วัดพระเสีระสระนาศตดรามครับและถ่ายรูปกับคณะบริเวณด้านหน้าวัดครับจากนั้นไปสักการะพระแก้วมรกต เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยระหว่างที่นายกเดินจากสาลหลักเมืองนะฮะนี่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับผู้สื่อข่าวมีการกระซ้า,าถามความรู้สึกโดยอย่างไรที่เดินอยู่ท่ามกลางาร,รัมนตีกับกะลาโหมทั้งสองคนนะฮะก<อ>็บ,บอกว่ามีกระแสะข่าวคุณภูมิธรรมเนี่ยจะไปน,นั่งคะาโฮมครับออก็เรื่องนี้คุณนุ่งอิงก็หวัวเราะชอบใจครับแต่ว่าไม่ได้กล่าวอะไรนะฮะซูสื่อข่าวยังมีการตั้งข้อสังเกตว่านะฮะวันนี้นะครับท่านนายกเนี่ย นั่นการสวมชุดโทนสีฟ้าครามครับซึ่งเป็นสีฟ้าเป็นสีนสมงคลประจําวันพระรัธบดีแล้วก็ทางทีมงานคณะมนตรีหมดเนี่ย<ะ>ใส่สีฟ้าหมดเลยเรวมถึงพิธีกรของเราด้วย2คนสีฟ้าอะเราอินเทนไงวันนี้สีมงคลคสีเสื้อเนี่ยเปนสีฟ้าก็ว่ากันไปค่ะค